นี่ใบรับใบเข้าสมัครนะครับในงานอาจารย์อะคาเดเมียอะคาเดมี่นะฮะเอาละไอ้สมัครเซ็กซิ่งนะครับลงทะเบียนเซ็กซิ่งแล้วมาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับพวกผมไงซูโบมี่ของเงินกับโปรเจกต์ใหม่แล้วงานอาจารย์อะคาเดมี่มีไอ้นี่มีฝึกไอ้เขาเรียกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็แข็งขึ้นแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมัวถึงเวลาสำหรับเธอแล้วเหมือนกันที่จะเข้าไปสู่ในโลกของโปเกมอนเฮียมัวเฮ้ยสว่างหุยสักจางเหรอหรือว่าอะไรผู้อำนวยการคาเวลเป็นหัวหน้าของงานจาคาเดมี่เพลเกิลเป็นสถานที่เป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็มีดินแดนที่มากสง่ามหัศจรรย์งัวแล้วก็ง่ายงอนเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เรารู้จักกันงามของโปเกมอนหน้าที่แห่งนี้มีอยู่มากมายหลายอย่างชนิดเลยทีเดียวเชียวนี่โอ้น้องงั้นล่ะนี่เฟอร์มอนสามารถพบเจอแล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพวกเราได้ทั้งในทะเลบนท้องฟ้าหรือแม้เมืองในเมืองมนุษย์งานได้ใช้ชีวิตอยู่กับโปเกมอนและพวกเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการต่อสู้กันน้อยกำลังใจคาเกมี่นั้นมีอยู่เพื่อการที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนของเราได้พบเจอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อผู้แสนพิเศษของพวกเราโอเคผู้คนจากภูมิภาคนี้ก็ใกล้สื่อสารด้วยกันก็คือเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็โปเกมอนแล้วก็ไงฐานะโปเกมอนเทรนเนอร์พวกเขาก็ต้องมีการต่อสู้แล้วก็เกือบโกงไปด้วยกันง้อด้วยการที่มีคลาสเรียนด้วยกันนั้นช่วยทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีการแบบมีศักยภาพของเราจะดำเนินไปสู่สูงสุดด้วยการนั้นก็จะพวกเราก็มีอะไรครับใส่สกาฟของอาแรงจาคาเกมี่นะร้องไม่ไหวแล้วที่จะเปิดแขนให้พวกคุณครับมาเข้ามาครับมิวว้าวโปเกมอนสกาเล็กเย้กับสู่ซีรีส์โปเกมอนกันแล้วครับแหมโอ้ยวะไปคุยเฮ้ยโอ้ยวิฟามิงโกโอ้โอ้ลมเพียงแหมเอ้ยผมเห็นอะไรแบบโอ้เหมือนประภาคาอ้าวลูกกับงามจำแจ่มโอ้ยมันก็มันง่ากามกันจริงน้องแบบผมไม่เนี่ยก็ได้นะผมแบบนักเลงญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยว่าสีส้มก็ไงคราวนี้ผมเลือกเป็นเปอร์มอนสกาเล็ตเนาะอาจจะแปลกๆกันนิดนึงเพราะว่าโปเกผมจะเลือกแกภาครองอะภาพแบบภาคกลางขวาไม่ใช่ภาคกลางซ้ายอันนี้สกาเล็ตไว้ตรงนี้ไงแต่ถ้าเป็นซอสซิลผมจะเลือกซิลไงว้านี่เราเป็นนักเรียนยิงดีจะอ่านหนังสือสอบนี่กิลสอบเข้าเอ็นทานครับอ่ะดูขึ้นครับค่อยอ่านนะว้านี่ผมแก่งหน้ากาเวอร์คอมเป็นอย่างนี้นะโอเคก็ผมก็จะไว้หน้ากาอย่างนี้ตลอดมีแค่เสื้อผ้าที่น่าจะเปลี่ยนไปนี่แหละอันนี้ Nintendo ใช่ผมกั้งไว้อย่างนี้นะเพื่อให้สามารถอัดเกมนี้ได้ก็คือวิธีการอัดนี่ผมอาจจะสอนทีหลังนะแก่ผมมันขึ้นอยู่กับว่ามีคนสนใจไหมอ่ะถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ได้เฮ้ยน้องกระทอกปิชาเอาครับไปกามทางนะครับต้องมีอะไรง่ายงอนนะปิชาแม่อยู่ไหนแม่โอ้กำลังนั่งทำอะไร
อ๋อสวัสดีนะซูบูมิรู้สวัสดีนะซูบูมิโอ้นี่เธอใส่ชุดทุกอย่างพร้อมแล้วเหรออ่านี่เป็นวันแรกของการที่เธอจะไปโรงเรียนใหม่สินะโอ้กึ่งแกล้งแข่งเธอเลยอย่างเงี้ยโอ้ยแกก็ยังแบบอย่าเพิ่งใจร้อนนะก่อนที่จะออกไปกูว่าคือโรงเรียนกิจก่อมาบอกว่าขอให้รออยู่ที่นี่สักพักนึงอ่ะก็พวกเขาพูดนะไม่ใช่แม่หรอกเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่แบบสำคัญมากๆสำหรับวังแรกของลูกอ่ะเหมือนยังมาไม่ถึงอ่ะไอ้สักอย่างที่มันสำคัญมากๆยังมาไม่ถึงยิ่งดองยิ่งดองยิ่งดิ่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 งยิ่งเออบางทีพวกเขาอาจจะมาแล้วก็ได้นะซูบูมิไปคีบกูหน่อยได้ไหมใกล้หน่อยได้เลยครับได้เลยครับมี่ลงบุกแฉะน่ารักมามาหน่อยคุยก็หน่อยโอเคป่ะไปคีบกูครับโอ้ขอโทษที่เกิดบุรุษเข้ามานะความเสียงไงเอียคือมาสเกอร์ซูบูมิสินะโอ้หรือว่าเป็นคนของเรียนข้องขออภัยด้วยนะที่มาสายเพราะว่าเอกสารลงทะเบียนของเธอมันล่าช้านิดหน่อยนะแล้วก็ขออภัยด้วยที่แกทำโกช้านะฉันผู้ผู้อำนวยการของงานลังจาอะคาเดมี่เธออาจจะเรียกฉันว่ามิเกอร์คาเวลก็ได้นะผู้อำนวยการมาเองเลยเหรอคะเนี่ยนี่มาเพื่อที่จะแบบมาเจอลูกชายฉันมีวันแรกนี้เลยเหรออ่าก็มันเป็นความรับผิดชอบของมหาโรงเรียนเราอะนะที่มันมีส่วนที่ผิดพลาดของพนักงานผมก็เลยมาที่นี่เพื่อเอาเอกสารมาส่งมือมอบของคุณโดยเฉพาะเลยโอ้ให้กายเถอะคุณไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าไงคุณก็มาแล้วอย่างน้อยชาสักถ้วยไหมคะผมไม่อยากจะมีสร้างปัญหาให้คุณเลยนะเซลโมมิขอคุยด้วยเองสองคนหน่อยนะลูกทำไมไม่ขึ้นไปหยิบไปที่ห้องแล้วก็ไปหยิบของที่ว่างไปโรงเรียนล่ะเธอก็การกระเป๋าแล้วก็หมวกด้วยนะโอเคเด็กครับแม่เอาล่ะคุณแคเวลคุณมาว่าแคเวลแหละเอาจริงแล้วคุณแคเวลมาดื่มทางสักหน่อยไหมครั้งนี้เลยค่ะผมจะปฏิเสธข้อเสนอที่กูกีแบบนี้ก็ยังไงกันล่ะไปแล้วที่ยิงความเสียงไกลหน่อยแกผมว่าเสียงหล่อก็โอเคมาโอเคคงเสียงของซูบูมิจะเป็นประมาณนี้แหละกระเป๋านี่ไงจะใส่กระเป๋ากับหมวกเลยไหมโอเคใส่เลยครับงัวงัวโอ้งั้นลักโอ้ภาพในบ้านที่สวยมากเลยนะกด X นะครับเพื่อเปิดเมนูกดเซฟได้มีคีย์เข้มในพวกนี้เยอะแยะโอเคมาต้องไปหาพออกันโอ้กูเคอร์ซี่แหมพร้อมเลยไงเนี่ยกับวันใหญ่ครั้งแรกเนี่ยวันเปิดในครั้งแรกเนี่ยโอ้ชุดซูนิฟอร์มของเราเนี่ยเหมาะกับเธอค่อนข้างดีเลยเหรอคะโอ้งดงามมากโปรเกงทำไมฉันไม่ใส่ใจอะไรสักหน่อยนะฉันลืมไปเลยว่ามีบางอย่างให้คุณด้วยนะคุณซูบูมิสิ่งที่พิเศษมากแต่ว่าในห้องนั่งเล่นเนี่ยมันยากที่จะทำอะไรอย่างนี้สักหน่อยจะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าจะออกไปข้างนอกกันสักหน่อยสงสัยจังว่ามันสำคัญอะไรขนาดไหนถึงต้องไม่ลองการสักจางไปดูเรื่องตามพวกในการไปดูซะล่ะโอเคครับแม่ได้เลยไปดูกันงัวนี่โอ้ใส่หมวกโอเคจากทรงหมวกเอาละ
โปเกมอนผู้งารักถึงเวลาออกมาจับโปเกมอนของเธอแล้วนะงัวเอ้เฮ้ยโปเกมอนภาพใหม่สกัดเกอร์ภาพใหม่เอาล่ะนักเรียนของเราก็มีโปเกมอนเป็นของตัวเองนะที่อยู่ที่โรงเรียนอ่ะเอาล่ะลองเลือกสักตัวหนึ่งในฐานะเป็นคู่หูของเธอกันนะสปิกากิโก้เป็นแมวพืชนะมีชิปปี้แมวโฟเอโคโค่เป็นจระเข้ไฟไออะควัชรี่อะไรไงเป็นโปเกมอนเป็ดนะป๊อปว้าพวกเขาอ่ะค่อนข้างดีมากเลยนะแล้วก็พวกเขาปฏิเสธที่จะไม่อยู่กับฉันหรอกนะโอ้ยงั้นล่ะอะไรเนี่ยดูท่าพวกเขาจะสนใจเธอแล้วนะคุณโนซูโบมิแหมค่อนข้างดีเลยเชียวเอาล่ะฉันหวังว่าเธอจะอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแล้วก็พยายามเลือกเอาอะนะฉันคงต้องขอกลัวไปดูบ้านหลังต่อไปที่ฉันก็ไปเยี่ยมสักหน่อยละมีบ้านของหนูนะยังไงก็ใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วกันแล้วฉันจะมาหาเธออีกสักพักนึงแล้วกันนะเอาล่ะงั้นขอตัวก่อนนะไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะเอ๊เป็นผู้อำนวยการที่ดีเหลือเกินหน่อยเงี้ยไอ้สามคนเงี้ยเป็นเบอร์มากที่น่ารักมากเลยอ่ะแกว่าคือเคยต้องเลือกโกเกลโกเกลใช่ไหมล่ะโอ้ไม่ยากมากเลยเงี้ยทำไมไม่หาโอกาสนี้ไม่ใช้โอกาสนี้ในการที่จะเกลเล่นกับพวกโกงอยทั้งหมดเงี้ยล่ะแล้วจะได้รู้จักกันไงฉันแน่ใจว่าพวกเขาก็สอนอะไรเธอแง่งอนโอ้แต่ว่าก่อนที่จะไปฉันมีบางอย่างที่จะเสริมถ้าอยากจะให้นะเป็นการเสริมในวันที่สำคัญของเธอเนี่ยเอาละวันนี้ฉันก็จะเอาให้เธอเลยแล้วกันคุณก็รับโลกำฟูนโอ้โลกำฟูนอยู่แล้วมาคุณภาคโลกำฟูนนี่มันเป็นโทรศัพท์มือใหม่เลยนะแล้วก็คำแนะนำก็กดวายเอาละกันนะโอ้มีกดวายจริงๆเอเอาละอย่าก็อย่าลืมอย่าหลงซะล่ะเพราะงั้นดูใช้กระจิกให้ดีๆก็แหละใช้อุปกรณ์ให้ดีๆเอาละไปกันแล้วมีขอให้สนุกนะขอบคุณครับมีโอเคว้าวคิดจริงเราน่าจะเกินสำรวจรอบๆนี้ก่อนนะโอ้ทำให้ผมนึกถึงข้าสังมุนเลยนะอ๋อจริงแล้วเฮ้ยมีอะไรโปเกมอนโอ้เกินแชมป์มากงั้นโปเกมอนมันหนึ่งอันนะฮะโอเคเป็กเดินกักง่าเอ้าน้องแมวหายไปไหนอ้าวน้องแมวแม่เขียวไม่เกี่ยวหายโอ้ผมว่าคุมก็โอเคอยู่นะภาคนี้เขาบอกว่ามีการผสมผสานระหว่างโปเกมอนอาร์เซอุสกับไอ้นี่นะครับโปเกมอนซอร์ซิลผมว่าก็ดีนะแต่ผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เกมนี้ค่อนข้างต่ำเพราะว่านี่เข้าใจได้เพราะว่ามันใช้เครื่องเนเฮนโดซึ่งเนเฮนโดเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นฮาร์ดแวร์แบบค่อนข้างเก่าและล้าสมัยแล้วแหละคือบางทีผมก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าคือโปเกมอนสกาเลตกับโปเกมอนเนี้ยกับภาคเวอร์เลนอ่ะมันที่จริงมันควรจะไปอยู่เครื่องที่เป็นแบบเครื่องที่แบบรุ่นถัดไปมากกว่านะของจริงแล้วคือมันควรจบรุ่นจบรุ่นก็แก่โปเกมอนอาซิลแล้วครับโอ้ยว่าอาซิลนี่ไม่จบเลยยี่หว่าโอเคว่าเดี๋ยวว่าผมหาเวลามาเล่นกันเนาะวันนี้ผมติดใจภาคเนี้ยน่าจะสนุกน่ากูเลยอ่ะคือรอมางานเหมือนกันนะภาคนี้สำหรับผมอะแต่ถ้าทุกคนถามว่าผมมีโปเกมอนในใจหรือยังผมก็เลยมีแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมรอไปถามเพื่อนที่เพื่อนสนิทผมนี่แหละที่แบบรู้จักในโลกจริงอะถามดูแล้วให้เขาโหวตกันแล้วเขาก็โหวตคนนึงมาซึ่งเขาบอกว่าอยากเห็นร่างสามมากเราจะจัดการให้เขาดูนะเราจะทำให้เขานะฮะโอเคมาถึงหน้าบ้านแล้วครับเฮ้ยงั้นหรอเยอะเกินเมาะเมะเมาะเมะ
เฮ้ยเอ้ยไปส่งที่ไหนกันอ่ะอ้าวหายเฮ้ยเอ้ยไปส่งที่ไหนกันอ่ะอืมน้ำน้ำนี่สบับผมสบับผมบ๊อบเฮ้ยแมวดำ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 ไม้งาลักงาลักเฮ้ยโอ้โหโอ้เผาไอ้อ๋อไม่เลยเอาไม่งาโอรันโอรันเบอร์ดี้ โอ้ใครอ๋อใครอ่ะโอ้กูแข่งใหม่เหรอโอ้เธอเป็นเทรนเนอร์ของสามโกโกงอย่างนี้เหรออ๋อก็ไม่นะมันก็ซูโบมิอ่ะเป็นคนขี้กล้องเลือดสักตัวหนึ่งนะโอ้งั้นรักช่างสงสัยจังเลยว่าเขาจะเลือกโปเกมอนตัวแรกเป็นตัวอะไรไงผลไม้ไม่เฮ้ยงั้นรักอืม เกมมากมายเอาละพวกเราไม่เคยเจอกันเลยใช่ไหมเงี้ยฮะก็ข้าจะให้แชมพูแล้วก็ไม่คิดว่าเธอจะมาขี้เดียวขาดนี้เลยเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะพวกนายการนี่เป็นคนขี้ชังคิกอยู่หรือเปล่าเงี้ยอ๋อใช่แล้ว ก็เป็นนักเรียนใหม่ล่าสุดของเราคุณซูโบมิยังไงล่ะเขาจะเข้าเรียนไงวันนี้นะโอ้งั้นเคยก็เป็นเด็กที่จะใช้เข้ามาอยู่ที่นี่สินะโอ้ทำนี่ฉันตามหาเรื่องข้อมูลของเธอแคบแย่เลยอย่างเงี้ยฉันเงโมง่าปกติแล้วฉันก็อาศัยอยู่ในหอเรียนนั่นแหละนะแต่ว่าบ้านก็ฉันก็อยู่ที่นี่แหละเพราะงั้น เอาไงดีอะก็เป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนบ้านกันอะจะเป็นเพื่อนกันไหมง่ายๆอีกครับง่ายๆอยู่แล้วโอ้ชอบงานการขี่กระกือรถแบบงั้นอะพวกเราคนเข้ากันได้ดีง่ายๆเลยอะคุณเงโมง่าเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเราเลยนะแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนแรงด้วยนะเป็นเทรนเนอร์แชมเปี้ยนแรงเลยทีเดียวเชียวล่ะฉันอะชอบการชอบเหมือนว่ามันเครื่องมากเลยอะนะ พวกเราควรที่จะกอดสู้กันอย่างนี้เลยฉันกับเธอเนี่ยแหละเอ้ยใจเย็นก่อนนะพวกเธอสองคนอยู่ในห้องเรียนด้วยกันพวกเธอมีเวลาว่างมากพอที่จะสู้กันเยอะมากเลยนะแล้วก็อย่างน้อยก็ให้ซูโบมีเลือกเปิดม่อนสักตัวก่อนเธอนะโอ้พวกเราเป็นเพื่อนเพื่อนบ้างกันแล้วก็เป็นคนในห้องเรียนเพื่อนร่วมห้องด้วยหรอเนี่ยโอ้เจ๋งไปเลยอ่ะพวกเราควรจะสู้เก้าที่อยากสู้ได้เลยนะเนี่ย แล้วก็คุณซูโบมิคุณกระสินใจก็ยังว่าคุณจะเป็นว่าคุณจะเลือกใครเป็นคาร์เนอร์ของแรกคุณเนี่ยง่ายๆเวลาที่เพื่อนผมถามผมแล้วก็ผมก็ลองถามเพื่อนก็มีคนให้ความเห็นก็คือที่จริงก็ขอบคุณคนที่วาดภาพประกอบตัวซูโบมิให้ผมนะที่เป็นรูปหัวกล่องส้มนะก็คุณ คุณพี่ยีมไงฮะโอเคเราจะเลือกน้องแมวกันนะตามที่เขาของ่ายๆครับการสัญญานะเราจะเลือกน้องแมวกันนี่เป็นมังค่าพืชนะใช้พลังของพืชคูซอกอัพเฟเวอร์วอลเกอร์ยูโทอีกก็คือเหมือนใช้พลังของพืชเนี่ยดูดน้ำได้เหรอเป็นมังค่าพืชที่ดีเลยอ่ะนี่แหละครับก็งี้แหละ สเปียลนี่โอเคตั้งชื่อไหมเอ้ยตั้งชื่อไงดีว่าสปิริโต้เออนี่สปิริโต้ซึ่งง่ายครับผมจะภาคนี้ผมจะเอาชื่อง่ากับชื่อหลังนะครับคือข้างหน้าสุดกับข้างหลังสุดมาผสมกันจนได้กลางๆเนาะ ง่วงงั้นละ ยิงใกล้ๆง้อสเปเรโต้ดูค่อนข้างที่จะชอบเธอเลยนะมาคุณซูโบมินี่เป็นเบอร์วันโกลแรกของคุณสินะเพราะงั้นก็ดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่ด้วยล่ะแล้วก็อย่างแล้วก็ง่ายงอนให้มันปลอดภัยอยู่ในโปเกมอนนะนี่ไง
งัวโซมูมิฉันไม่อยากเชื่อเลยง่ายๆเคยเลือกสเปกโต้อ่ะฉันหมายถึงฉันน่ะมันเป็นการเลือกที่เพอร์เฟกต์มากเลยล่ะเนี่ยเป็นคอมโบที่เยี่ยมมากเลยไงโอเคพ่อฉันขอเลือกสโกนได้ไหมอ่ะผู้อำนวยการคาร์เวลโอ้แต่ว่าเธอมีเบอร์มังแล้วไม่ใช่เหรอก่อนที่เข้ามาที่โรงเรียนอ่ะคุณมิสโกล่าก็ไม่หรอกก็คือฉันอยากได้โปเกมอนที่จะเลี้ยงขึ้นมาสโกอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากจะเลี้ยงโปเกมอนใหม่เหมือนกันแบบอยู่แบบเหมือนแบบเป็นคู่กับซูโบมิอ่ะเพื่อเขาจะได้เลี้ยงโปเกมอนให้ดีขึ้นอ่ะโอ้งั้นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเอาละงั้นก็เลือกเอสองกับกีตาร์จะใกล้เข้ากับคุณซูโบมิสักหน่อยนะฉันก็คงจะมีความสุขเหมือนกันเลยนะอาเย่โอเคถ้าสื่อบูมีเรื่องสเปกก็ฉันก็เอาเจ้าตัวน้อยนี่ด้วยกันยิงกี้เชื่อจังนะควิสลี่ยิงกี้ก็รับสุขีมของฉันปั๊มปั๊มซึ่งไอโอไอ้สัสไอ้ใช่มีคนบอกว่ามันเหมือนไอ้นี่เว้ยใจแองซึ่งไอโอแล้วก็เจสุกะเห็นด้วยเอาล่ะพวกเราเลือกเบอร์บ้างแล้วพวกเราก่อนสู้กันฉันจะไปดอคืออยู่ที่ทะเลที่ชายหาดนะมาใกล้เลยไปแล้วเธออาจจะสังเกตแล้วนะคุณมิสโอกาเนี่ยเขาชอบที่จะสู้กับมาเลยอ่ะแต่ว่าฉันหวังว่าเธอจะร่วมการต่อสู้อย่างนี้นะมันทำให้เธอรู้จักโปเกมอนของเธอได้ดียิ่งขึ้นอ่ะโอเคครับศาสตราจารย์เป็นคำตอบที่เยี่ยมมากโอเคผมจะไปงั้นกับกองอื่นจิวยังนักฟาร์มไงมันอยู่โอเคเพราะเวลาเกมอะไรนะเมื่อผมจะไปที่ไหนผมก็จะวิ่งเข้าใส่โปเกมอนแบบนี้ไงล่ะมันก็มีฉันได้กิ่งโปเกบอลฉันได้กิ่งโปเกบอลจากตรงนู้นฉันสไลด์โอ้โหแกเหมือนเรากดโดดไม่ได้มั้งครับเนี่ยโอ้โหอะไรเอ้ยมีปุ่มอะไรอ๋อย่องไอ้เหี้ยผมว่าไอซิอุดที่มีของอีกไหมทางนี้โอ้ดีเนาะบ้านอยู่กิ่งทะเลดีมากเลยอ่ะได้ก็ได้งามทะเลกันบ่อยง่ายงอนเอาล่ะคนที่จะเป็นโปเกมอนแคนเนอร์ก็มีโปเกมอนอยู่ข้างกายรู้ไหมยังไงดีหน้าที่ของแคนเนอร์ก็คือช่วยเหลือโปเกมอนให้แข็งแกร่งขึ้นในการต่อสู้ไงล่ะพร้อมที่จะสู้กับฉันไหมสุโบมิอันง่ายงอนดีครับยอดเยี่ยมมากเลยฉันคือเก่งจริงสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ฉันคิดว่าฉันจะใช้คุณเงโมล่าฉันเชื่อว่าเธอคงจะจดจำได้สินะว่าคุณซูโบบีเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้เลยอ่ะอุ๊ยลืมไปขอบคุณค่ะผู้อำนวยการที่เกินสกิลฉันแหมเกือบจะส่งมือดีของฉันไปสู้ซะแล้วสิฉันคิดว่าตอนนี้ฉันก็เอาไปมอบใหม่ออกมาสู้กับเธอดีกว่านะอ๋อมีการอ่อนให้ไม่งั้นเดี๋ยวโกงเลยแม่งสองตัวไปภาคแรกที่สู้มันสองตัวในครั้งแรกมาเลยซูโบมิมาทำให้การต่อสู้อย่างนี้มันสดใสสดซึ้งกันไงอุเพงง้อฟิกตี้สเปกเตอร์สเปกเตอร์พาคนุ่มมันจะร่วมเป็นการสู้ครั้งแรกไหมพองั้นขอให้สนุกละแข่งงแง่งอนจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันยังไงล่ะคุณเงโมล่าเคยนี่เรียนมาเยอะสินะมีค่าดีซะด้วยพืชสีงามโอ้ยมาลีฟฟอยลีฟเอกเย้โอ้ยหกแล้วนี่งองันลักโอ้ไม่เร็วนะคุณเพิ่มบ้านแหมกูเคอร์ซี่ชนะก็แก่ครั้งแรกที่สู้เลยเนี่ยเคอร์นี่มีศักยภาพมากกว่าที่ฉันคิดไว้เนี่ยเคอร์ก็เป็นแคนเนอร์ที่แข็งแกร่งมากแง่ๆนอนเอาล่ะก่อนนี้ขอเปลี่ยนแผนแล้วมาสู้กันอีกครั้งนึงได้ไหมล่ะใจเย็นใจเย็นคุณซูมิกับ
ซูเปอร์โก้ของเขาอ่ะควรที่จะพอในการต่อสู้ได้แล้วนะเกมอิ่มแล้วหรอนะอ่ะโอเคแบบพอดีแบบกึ่งเกมมากไปหน่อยนะขอโทษด้วยนะซูโบมิแล้วก็น้องแมวด้วยอ่ะเฮ้ยไปสู้กันใหม่รอบหน้าเออแง่งอนพวกเราจะสู้กันมากกว่านี้อีกเอ๊ะพวกเธอสองคนนี่เป็นเพื่อนกันเดียวหรือเกินนะไม่เพิ่งเจอกันนะเนี่ยเขาฝากคุณซูมุยไว้กับเธอได้ไหมเพราะเขาเป็นนักเรียนใหม่นะคุณเงียบมุมเงียบมองง่าฉันมั่นใจว่าเขาอาจจะต้องเป็นฉันเพราะจะได้เรียนรู้จากฉันเปี้ยงแรงแบบเธอได้ดีได้งอนเลยล่ะฟังเขาอะไรวะใช่ใจฉันก็เลยค่ะเออโอ้งั้นคำให้ฉันก็ถึงนะเธอก้องฝึกโปเกมอนใหม่ของเธอนะแอปอ่ะมึงมีแอปที่ต้องใช้นะเธอมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมไหนขอดูหน่อยสินี่ไงโหลดแอปโหลดโปเกมอนแอปโปเกเก็กโอ้ยโปเกเก็กมาแล้วนี่ไงเอาล่ะโปเกเก็กจะจดจำโปเกมอนที่เธอจับได้นะเพราะงั้นมันวอลบอลเคนเกอร์กึ่งก็มีไงอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่มีเขาเรียกว่ามีประโยชน์มากเลยอ่ะคิเชอร์ของคุณครูประจำชั้นของเราอ่ะสร้างด้วยตัวเองเลยไงแหมย้อนกลับไปก่อนงั้นอ่ะผู้คนอ่ะใช้กระดาษธรรมดาในการแล้วก็วาดรูปเขียนอะไรพวกเปิดประเด็นด้วยนะเนี่ยพวกมันก็ค่อนข้างงานก็เลยไงห่างจากยุคที่เราอยู่มากเลยโอ้จริงกิว่าโปรเกมเก็กมือไงไม่อยากคิดเลยว่าเขาจะทำงานหนักขนาดไหนวะเนี่ยโอ้เธอคิดไม่ออกหรอกนะว่าเขาทำงานดีขนาดไหนอันนี้หมายถึงโปเกมอนอาซิลใช่ไหมอีกเพราะว่าผมจำได้อาซิลคือง่างว่าครับโกคอจะง่างว่าใช่ จับมาแล้วง่างว่าแล้วเกิดยังไงมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกนะแต่ว่าเจอโปเกมอนใหม่ที่ไม่เคยเห็นมันเป็นเวลาที่น่าปรับปื้มมากเลยเดียวเชียวแล้วก็โปเกมอนที่เพิ่งพบเจอน่ะก็จะทำให้เธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ลูกเร็วขึ้นแสดงว่าพวกเธอสองคนจะพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะถึงเส้นชัยของในการเก็บในการทำให้โปเกเก็กเสร็จสมบูรณ์นะเอาละคุณเงมโมน่าช่างยังคงเหลือวางอย่างที่ต้องคุยกับพ่อแม่ของเธอนะฉันขอฝากคุณซูโบมิไปพาคุณมิไปส่งที่อะคาเดมี่หน่อยนะฉันคิดว่าเธอต้องทำให้ฉันได้แง่งอนนะโอเคคอค่ะไว้ใจฉันได้เลยงั้นฉันจะฝากไว้ที่ให้เธอจัดการแล้วกันนะเอาละเจ้าหนูมากับฉันแล้วกันนะไม่มีใครเลือกไว้ใจแอ้งนักก่อนบางทีช่างคนกล้องทำงานให้โปเกเก็กให้ดีขึ้นน่าจะครับช่วยปอนกดสู้ฉันได้โอเคเอาล่ะเพื่อขืนโปเกเก็กแล้วซูโบมิเธอไม่เคยจับโปเกมอนเลยใช่ไหมอ่ะที่ฉันจะสอนวิธีจับให้ได้กันนะเอาล่ะระหว่างทางที่ไปอะเคมี่เอาล่ะมากับฉันนะโอเคครับสอนนะครับโอเคก็สำหรับภาคแรกโอ้โหก็สนุกมากเลยปวดแค่นี้โอเคก็ขออภัยนะที่อาจจะอัพคลิปช้าอัพคลิปแบบอังคารกับศุกร์เพราะว่าผมมีงานเข้าเยอะแยะทำให้ไม่มีเวลาแบบมาอ่านแบบเรียลไทม์เพราะไปเมื่อก่อนผมอาจจะมีทุกวันอ่ะยกเว้นเสาร์อาทิตย์โอเคสำหรับโปเกมอนสกาเล็ตในภาคที่1ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็พูดคุยกันเป็นกำลังใจในการเด้งในการทำให้ผมทำคลิปด้วยถ้าใครอยากแอดผมมาก็แอดมาได้นะใน Nintendo Switch แต่ก็แปะรหัสไว้ก็แหละเพราะว่ามันจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีนะพูดถึงคอมมูนิตี้ในงานผมอาจจะสร้างเป็น Facebook Fanpage ขึ้นมานะแต่ขอให้มีคนติดตามเยอะกว่านี้ก่อนเพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีคนติดตามผมเท่าไหร่นะโอเคงั้นก็ผมไปแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย